ใหม่นี้เที่ยวไหนดีรวมไฮไลท์พิกัดเที่ยวเดือนมกราคมและช่วงต้นปีที่จะถึงนี้ปี2567มาดูกันว่าจะมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างเริ่มกันที่แรกกับดอยพุยโคหรือดอยพุยจุดชมทะเลหมอกที่กำลังได้รับความนิยมในแม่ฮ่องสอนเป็นดอยที่เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มต้นเดินป่ากลางเต็นท์เพราะระยะทางเดินขึ้นดอยก็สุดแสนจะน่ารักเพียง1กิโลเท่านั้นบนนี้จะได้เห็นวิวทะเลหมอกและทุ่งหญ้าสีทองอร่ามที่จะมีในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็ต้องมาช่วงเดือนมกราให้ได้เลยกับขุนช่างเคียนจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูที่นี่มีทั้งกิจกรรมที่พักและร้านอาหารคาเฟ่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะแวะเวียนเข้ามาชมความเบ่งบานของดอกนางพญาเสือโคร่งกันยังอยู่กันที่ภาคเหนือแต่อยากชวนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดลำพูนความอันซีนของที่นี่นะคะคือภายในอุทยานจะมีลำน้ำปิงที่ความยาวกว่า100กิโลเมตรโดยทั้งสองฝั่งแม่น้ำก็จะรายล้อมไปด้วยเกาะแก่งหน้าผาหินงอกหินย้อยสวยงามมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีจุดเช็คอินยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นแก่งก้อจุดชมวิวผาแดงหลวงน้ำตกก้อหลวงและยังมีที่พักให้บริการทั้งแบบบ้านและลานกางเต็นท์อีกด้วยภูลมโลที่นี่ก็เป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่พลาดไม่ได้เพราะในทุกๆปีนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันเข้ามาเพื่อชมความงามของน้องดอกนางพญาเสือโคร่งหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าซากุระเมืองไทยเขาจะบานสะพรั่งแค่ปีละครั้งคือช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะส่วนที่นี่ก็สวยสะพรั่งไม่แพ้กันกับดอกทะเลบัวแดงบึงหนองหานอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นบึงน้ำจืดที่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ทุ่งดอกบัวที่นี่จะออกดอกบานสวยเต็มท้องน้ำเป็นภาพที่ดูสวยงามสุดลูกหูลูกตาจริงๆโดยดอกบัวนะคะจะบานในช่วงเช้าตรู่ไปจนถึง11โมงเช้าช่วงเวลานี้จะถ่ายรูปสวยมากๆขยับมาใกล้กรุงเทพกันบ้างพามาเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวกันที่แก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไม่ว่าจะดอกลิลลี่พิทูเนียคอสมอสเบญจมาศซันเดียต่างก็ผลิบานรอต้อนรับนักท่องเที่ยวกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคมงานนี้สายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศล่องใต้ข้ามเกาะมาที่เกาะตาชัยจังหวัดพังงานี่คือหนึ่งในสุดยอดเกาะสวยสุดอันซีนแห่งทะเลอันดามันโดยที่นี่จะไม่มีรีสอร์ทให้เข้าพักนะคะจะเป็นการเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเท่านั้นจึงทำให้เกาะตาชัยยังคงความสวยงามทรายขาวน้ำใสปะการังสวยเหมือนเดิมสายดำน้ำอยากพลาดเที่ยวปิดท้ายกันที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งเกาะสวยน้ำใสแจ๋วเหมาะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวพักใจหาความสงบมาที่นี่เถอะตอบโจทย์สุดๆเป็นเกาะใหญ่ที่ให้ความไพรเวทแถมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบอกเลยว่าโลเคชันนี้ปังสุดๆถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ